ควันหลงงานมั่นสุดอลังการของนักแสดงสาวแก้มบุ๋มปรียาดาสิทธาชัยกับพีทกันตพรหานพานิชผู้บริหารหมื่นล้านและทายาทรุ่นที่2เครือโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมาณโรงแรมสยามเคมปินสกี้กรุงเทพมีช็อตเด็ดประจำวันเมื่อแม่ลีด็อกเตอร์สริญญาคุณแม่ของแก้มบุ๋มเปิดสินสอดและเก็บสินสอดตามธรรมเนียมซึ่งเป็นเงินสดปึกใหญ่หลายปึกวางอยู่บนพานจำนวนหลายล้านโดยแม่ลีบรรจงเก็บเงินสดลงในถุงแดงใบใหญ่และแบกขึ้นบ่าทำท่าหนักมากๆแถมยังเขียนแคปชั่นแซวตัวเองไว้ด้วยว่าหนักไหมคะแม่ลีเล่นเอาแฟนๆทั้งแซวทั้งขำและอิจฉาวาสนาแม่ลีไปพร้อมๆกัน